ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตัวเกมนะครับอยู่ผมฮีโร่อันไม่มีที่สิ้นสุดนะ 3D RPG นั่นเองนะครับผมก็เป็นเกมที่เปิดมาเป็นโกลบอลเนาะแต่มีภาษาไทยนะฮะก็เป็นเกม 3D Idol RPG ต่อสู้นะฮะภาพสวยนะน่าเล่นก็ผมไม่เคยเล่นนะก็สตรีมเกมเสร็จก็นี่เลยนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะไปเราไม่เคยเล่นก็เล่นซะนะผมนิกเนมก็เหมือนเดิมครับ M2 Game นะฮะโอเคนะผมสดๆเลยนะรีวิวไปพร้อมกันไม่ต้องตัดต่อเลยทั้งนั้นนะฮะรีบครับรีบนะงานรีบนะฮะโอเคก็มาถึงวันแรกนะฮะมีภาษาไทยเลยก็เข้ามาก็รับของนะผมป้าก็ให้นะฮะพอมีภาษาไทยแล้วก็ง่ายขึ้นนะไอเดน RPG เนาะอ้าวเขาไม่แนะนำเลยเหรอยังไงอะเพิ่มเลเวลมาถึงก็เพิ่มเลเวลเลยนะฮะย้อนกลับนะผมอย่าบอกนะมันตีอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยอะนางฟ้าสนุกเพิ่มเลเวลพงภายเริ่มต้นอ้าวไปยังไงอะอ๋อมันตีอย่างนี้เองเหรอเดินอย่างเดียวเหรอตายแล้วนี่ฮะก็เพิ่มเลเวลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่ไงไอเดน 3D RPG ต่อสู้จริงๆนี่ฮะโอ้มันตีเรื่อยๆเลยครับผมเกมแบบแนวนี้เลยเนาะโอ้โหใครที่ขี้เกียจเล่นเนี่ยเกมนี้มีประโยชน์มากเลยเนี่ยมีเมนูประกาศนะฮะประกาศอะไรวะอ๋อนี่มีเมลมีเรื่องภาษาขายร้านค้าคูปองกิจกรรมตั้งค่านะฮะ BGM เสียงออกไปนะต่ำดีมากใส่เข้าไปนี่ก็เปิดเสียงได้นะตอนนี้ขออนุญาตเปิดเสียงมันก็เพิ่มเลเวลอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยโอ้โหเกมอะไรของมันวะเนี่ยผมก็ไม่ได้ลองก่อนด้วยนะนี่ภารกิจมาแล้วนะฮะก็รับภารกิจไปผลงานโอ้โหเล่นไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรับเนี่ยเหมือนฟาร์มล่ามอนไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ภาพโอเคภาพมันสวยอยู่แต่ว่าเนี่ยมันหมุนมุมมองได้หมดนะเนี่ยพอเพิ่มเลเวลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็นี่จะไปต้องตีบอสเนาะไปตีบอสตอนนี้นะฮะก็เข้าบอสเลยนี่ถ้าไหวก็สู้กับบอสเลยฮะเนี่ยถ้าเราไม่ไหวเราก็ต้องไปเก็บเลเวลแบบสกีนะฮะประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็กดตกลงเนาะพระเจ้าจอร์ดตั้งแต่เล่น Idol RPG มาเพิ่งเคยเจออันนี้เลยครับผมที่ผมเล่นแล้วงงมากเลยนะฮะแต่บางคนคือแบบชอบนะบางคนก็ชอบนะแบบแนวแบบมันตีเองขี้เกียจตีอะไรเงี้ยนะฮะนี่เราจัดอัตโนมัติเลยเนาะใส่เข้าไปนี่อันนี้ก็ได้นี่รวมร่างอ๋อต้องมีร่างก่อนใส่ไปเพิ่มเลเวลถ้าเลเวลถึงปุ๊บก็จะผ่านด่านได้นะก็ตีบอสนะถ้าคิดว่าเก็บเลเวลพอแล้วก็ตีบอสต่อนะอันนี้คืออะไรเคลื่อนไหวทำไมเขานึกทำเกมแบบนี้มาวะผมก็ไม่เข้าใจแบบคนขี้เกียจเล่นเนี่ยแบบปล่อยตีไปเลยแต่ภาพมันสวยไงแล้วก็ใช้มือถือเนาะปล่อยไปนั่งเล่นเกมอื่นไปก็ปล่อยบอทไปบางคนก็ชอบเก็บบอทแบบนี้นะฮะยิ่งเล่นก็เนี่ยได้เสื้อเกาะมาแล้วนะฮะนี่ก็ผ่านด่านแล้วก็เก็บต่อนะฮะเห็นไหมเราใส่เสื้อเกาะแล้วตอนนี้นะฮะมีเสื้อเกาะแล้วนะอันนี้ก็ได้ไม้เลเวล2จากดาบกลายเป็นไม้นะฮะรวมร่างอัตโนมัติก็ได้ด้วยนะนี่นะฮะจากนี่เป็นไม้จากดาบก็เป็นไม้ทุบกลายเป็นว่าไม้แม่งทุบหนักกว่าเดิมด้วยนะเนี่ยนะฮะสุดยอดเลยอินฟินิตี้ฮีโร่นะฮะใครชอบก็มาโหลดเล่นได้นะฮะใครไม่ไหวก็ต้องผ่านไปนะครับผมใครมีไหวก็ทานไปเลยนะจ้า
อ่ะตอนนี้มาเก็บเวลต่อเหมือนเดิมนะผมเพื่อเราจะเข้าไปเจอกับบอสนะฮะแล้วก็ออกมาซัดบอสนะฮะเพื่อเอาของนะฮะดูดิว่าจะแจกอะไรตอนนี้ฮะถุงมือหรือว่าขาไอผมก็ไม่ได้ลองเล่นก่อนซะด้วยมันเป็นแนวไหนนะฮะเห็นว่าเป็นไอเดน RPG ผมก็เอ้ยเหมือนพวกนั้นทั่วไปแพ้นะฮะต้องฟาร์มต่อนะก็ไม่มีอะไรมากครับเมนูก็ตามนี้แหละภารกิจรับของรับเพชรตามเลเวลอัพไปตามมันภารกิจรายวันรับของไปอะไรเงี้ยเนาะรางวัลบิดเบือนเนื้อหาก็รับไป500เพชรอุ้ยแจกเยอะว่ะแล้วก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยตัวเกมก็จะบอกอยู่แล้วว่าทำอะไรได้บ้างเนาะไม่ได้ยากครับเป็นภาษาไทยใครชอบแนวนี้ก็จัดไปนะก็เล่นเพลินเอามันไม่มีเกมใหม่เนาะเดี๋ยวผมก็จะไปแนะนำเกมยูยูฮากุโชเนาะคนเก่งฟ้าประธานด้วยนะฮะยังไม่ได้ทำเลยอ่ะอันนี้ก็สวมลงไปนะครับผมนี่สวมลงไปแล้วนะเป็นดาบนะรวมร่างไม่ได้นะฮะก็ออกมาปุ๊บนะก็ฟันนะฮะฟันนะอุ้ยแรงขึ้นเยอะเลยจาก80เจอดาบนี่300อุ้ยมันจะมันตรงนี้ที่ได้อาวุธนะครับผมนะเอาฟันไปเรื่อยๆนะฮะปล่อยบอดแม่งทั้งคืนนะบางคนเนี่ยเกมนี้มันทำมาเพื่อปล่อยบอดเลยนะผมว่านะนี่ต้องรอเลเวล40นะฮะเนี่ยต้องรอเลเวล40ถึงจะล่าบอสได้อีกทีนึงได้ไหมได้แล้ว40ไหมไม่ครับอีกนิดเดียวถ้า40จะบวกดีเยอะมากเลยก็ตีแรงนะดอกละ200กว่าโอเครับของก่อนแจก500เพชรก็เยอะอ่ะอัพเวลตีบอสนะฮะไม่มีอะไรครับเกมนี้ลุยเพื่อตีบอสเอาของนะถ้าไม่ตีก็จะไม่ได้อุปกรณ์ดีๆมาใส่ก็จะฟาร์มลำบากฟาร์มช้านะฮะโอเคได้อะไรบอสมีการหลบหลีกด้วยนะฮะโอ้โหได้รองเท้าจริงด้วยเลเวล2เราจะใส่ไอเทมอะไรครับรองเท้านี่ก็ใส่ไปเลเวล2ต่อไปเหลือถุงมือนี่ชุดเกาะใส่แล้วนะฮะก็ชุดจะเปลี่ยนไปตามไอ้นี่เราเนาะก็ประมาณนี้คร่าวๆไม่มีอะไรครับง่ายๆนะฮะเก็บพลังกงพลังกิจทำนู่นทำนี่นะฮะเดี๋ยวเกมมันจะเปิดระบบไปเรื่อยๆนะถ้าเราอัพถึงเนาะก็ขออภัยด้วยนะเกมมันอาจจะไม่โดนใจใครนะบางคนก็อาจจะชอบนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูก่อนด้วยโหลดเสร็จปุ๊บแม่งสตรีมไออัดคลิปเลยนะฮะก็เป็นแนวนี้แหละใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะฮะงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ